กระบวนการทางรัฐสภาในการโหวตเลือกนายกกันมันจะเดินหน้าต่อในเร็ววันนี้นะครับหลังจากล่าสุดในวันนี้สิ่งที่หลายคนรอคอยกันนะครับนั่นก็คือการพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญซึ่งมีมติเป็นเอกฉันครับไม่รับคําร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินปมเสนอชื่อคุณพิธาโหวตนายกซ้ํารอบสองแต่สิ่งที่หลายคนรอฟังก็คือเหตุผลนี่แหละครับ ภายหลังจากที่คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้มีการนัดประชุมเพื่อพิจารณาว่าจะรับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินไว้วินิจฉัยหรือไม่ภายหลังจากเมื่อวันที่สสิงหาคมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้เลื่อนการพิจารณากรณีผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา2 1 3ว่ากรณีมติรัฐสภาห้ามเสนอชื่อคุณพิธาลิมเจริญรัตโหวตนายกรอบสอง ระบุเหตุผลว่าเป็นยัตติทั่วไปต้องห้ามนำเสนอยัตติซ้ำตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาพศ2563ข้อ41นั้นขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ซึ่งสารรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินฉบับลงวันที่27กรกฎาคม66แล้วมีคำสั่งรับรวมไม่ได้สำนวนโดยมีความเห็นว่าคำร้องนี้มีประเด็นสำคัญที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และมีประเด็นเชิงหลักการการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่จะต้องพิจารณาเพิ่มเติมจึงให้เลื่อนการพิจารณาสั่งคำร้องและให้สำนักงานสารรัฐธรรมนูญศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของศาลต่อไปและผลการพิจารณาศาลร,รัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันนะครับมีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย เมื่อมีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาแล้วคำขออื่นก็เป็นอันตกไปด้วยซึ่งสารรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่ารัฐธรรมนูญมาตรา213ประกอบพระราชบัญญัติประกอบและธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญพศ5 6 6 1มาตรา46เป็นบทบัญญัติที่มีเจตนารม์ให้สารรัฐธรรมนูญคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล จากการกระทำละเมิดโดยใช้อำนาจรัฐแต่บุคคลที่จะมีสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญต้องเป็นบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพโดยตรงตรงนี้สำคัญคุณผู้ชมครับนี่คือหัวใจของเหตุผลสำหรับกระบวนการได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรีตามมาตรา272วรรคหนึ่งประกอบมาตรา159วรรคหนึ่งให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบเฉพาะจากบุคคลที่พักการเมืองเสนอ และเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พักการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา88เท่านั้นดังนั้นผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากราัฐสภาต้องเป็นผู้ที่พักการเมืองเสนอตามมาตรา159วรวรคหนึ่งอันเป็นสิทธิเฉพาะบุคคลที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2560ก่อตั้งขึ้นเป็นหลักการใหม่ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นอกเหนือจากสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยที่บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะในหมวดที่3เมื่อผู้ร้องเรียนทุกคนไม่ใช่บุคคลที่พักการเมืองแจ้งรายชื่อไว้ว่าจะเสนอรัฐสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกทั้งไม่ได้เป็นบุคคลที่พักการเมืองเสนอชื่อต่อรัฐสภาผู้ร้องเรียนทุกคนจึงไม่ใช่บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพโดยตรง ไม่อาจใช้สิทธิยื่นคำร้องได้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา213กรณีไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบและธรรมนูญว่าด้วยพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญพศ2561มาตรา46วรรคหนึ่งประกอบมีช่องทางในการยื่นคำร้องที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเป็นการเฉพาะแล้วดังนั้นผู้ร้องไม่อาจยื่นคำร้องดังกล่าว ตามรัฐธรรมนูญมาตรา213ได้ครับช่วงนี้นับถอยหลังได้เลยครับเรียกได้ว่าเป็น1สัปดาห์ชี้ชะตาอนาคตการเมืองไทยครับพามาดูกันหน่อยนะครับปฏิทินการเมืองต่อจากนี้ไปช่วงเวลาสําคัญจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเริ่มต้นจากวันนี้ย้ําอีกทีก่อนนะครับ16สิงหาคม66ล่าสุดนี้สารัฐธรรมนูญครับไม่มีการรับคําร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินไว้พิจารณานั่นก็หมายความว่า คำขออื่นๆก็จะตกไปด้วยและหนึ่งในคำขอสําคัญก็คือขอให้ชะลอการโหวตเลือกนายกนั่นแสดงว่าการโหวตเลือกนายกสามารถเดินหน้าได้ต่อทันทีแต่ทีนี้ก่อนจะมีการกําหนดวันยังมีอีกหลายขั้นตอนที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วอย่างที่คุณอรวรรนรายงานไปเดี๋ยววันพรุ่งนี้ครับฝ่ายกฎหมายสภาจะมาคุยก่อนแล้วเชื่อว่าต่อจากนั้นน่าจะมีการหารือร่วมกันของวิบสามฝ่ายครับนั่นก็คือวิบของสอวอ วีบของ8พักเดิมหรือว่า8พักใหม่รวมไปถึงกลุ่มอื่นๆที่เป็นสสทั้งหมดด้วยเพื่อที่จะมาตกลงวันกันว่าตกลงแล้ววันไหนนจะเหมาะสมที่สุดที่จะมีการโหวตเลือกนายกได้ซึ่งเบื้องต้นที่มีข่าวในช่วงนี้หลักๆจะเหมือนจะมีอยู่2วันนี่แหละครับคือวันที่18สิงหาคมกับวันที่22สิงหาคม18ก็คือสุกนี้22สิงหาคมก็คือวันอังคารหน้าแต่ทีนี้ก็ไม่แน่ใจคุณผู้ชมครับ ว่าจะเร็วหรือว่าช้าหรืออาจจะเป็นวันตรงกลางก็ได้นะครับเพราะล่าสุดนี้ครับมีอีกหนึ่งกระแสข่าวที่มาแรงเช่นเดียวกันว่าวันโหวตเลือกนายกนั้นอาจจะมาไม่ได้เป็น22อาจจะไม่ใช่วันที่18แต่อาจจะเป็นวันที่21สิงหาคมก็ได้เหตุผลคืออะไรเพราะมีรายงานข่าวนะครับว่าคุณทักษิณชินวัตรอาจจะเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงวันที่22สิงหาคม และแน่นอนครับก่อนที่คุณทักษิณจะเดินทางกลับมาก็ต้องมีความชัดเจนทางการเมืองก่อนนั่นก็หมายถึงการโหวตเลือกนายกต้องเสร็จสิ้นก่อนแล้วเช่นเดียวกันแล้วยังไม่พอนะครับถ้าเกิดว่าการโหวตเลือกนายกเสร็จสิ้นได้ทางด้านของคุณภูมิธรรมเวชยชัยครับรองหัวหน้าพักเพื่อไทยแสดงความมั่นใจเลยนะครับว่าจนถึงขณะนี้ยังไงก็ตามแต่พักเพื่อไทยจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้สําเร็จแน่นอน และขณะเดียวกันก็ต้องมีการหาเสียงสนับสนุนรวมถึงคุยกันเรื่องของโคต้าเก้า e อี้รัฐมนตรีด้วยซึ่งช่วงเวลาที่พักเพื่อไทยคาดการว่าจะสามารถตั้งรัฐบาลได้สำเร็จน่าจะเป็นช่วงต้นเดือนกันยายนคืออีกไม่กี่วันต่อจากนี้ไปแล้วนะครับแล้วหมายความว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกก็น่าจะเกิดขึ้นได้เร็วที่สุดน่าจะเป็นเดือนกันยายนเลย หรือไม่ก็อย่างช้าอาจจะเป็นต้นเดือนตุลาคมแล้วผมมีโอกาสพูดคุยนะครับกับทางแกนนําของพักเพื่อไทยครับอย่างทางคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒบอกเอาไว้เลยว่าการประชุมคอรมอนัดแรกสําคัญมากๆครับเพราะว่าพักเพื่อไทยจะมีการนําเสนอนโยบายเร่งด่วนที่มีการหาเสียงเอาไว้เข้าสู่ที่ประชุมคอรมอนัดแรกหลายต่อหลายนโยบายที่รออยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปรับลดค่าไฟฟ้าครับ คุณผู้ชมยังจํากันได้ไหมครับค่าไฟปัจจุบันงวดล่าสุดตอนนี้ที่เราจ่ายกันอยู่คือ4ี่บาทเจสตังค์ต่อนหน่วยแต่เดี๋ยวงวดถัดไปคืองวดส่งท้ายปีนี้ครับนับตั้งแต่กันยายนตุลาคมพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคมจะมีการปรับลดลงมาเหลืออยู่4บาท45สาตังค์ต่อนหน่วยคือปรับลดลงแค่25สตางค์เท่านั้นแต่มุมมองแกนนำพักเพื่อไทยมองว่าน่าจะสามารถปรับลดลงได้มากกว่านั้นอีก แล้วถ้าไปดูต้นทุนดูโครงสร้างของค่าไฟแล้วดีไม่ดีค่าไฟถ้าจะปรับลงจริงๆอาจจะปรับลงมาได้อยู่ในช่วงประมาณ4บาท20สตางค์ถึง4บาท30สตางค์ครับนอกจากเรื่องของค่าไฟแล้วครับเรื่องของราคาน้ำมันก็จะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคอรมอนัดแรกที่น่าจะเกิดขึ้นเดือนกันยายนเช่นเดียวกันยังจำราคาน้ำมันดีเซลล่าสุดได้กันอยู่ไหมครับ31บาท9้สตางค์ต่อลิตร ตีเป็นตัวเลขกลมๆคือ32บาทนี่แหละครับคุณจุลพันธ์บอกว่าเดี๋ยวจะมีการไปดูโครงสร้างราคาน้ํามันไม่ว่าจะเป็นเงินอุดหนุนจากกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของาภาษีสรรพสามิตในใจอยากจะเห็นราคาน้ํามันดีเซลปรับลงมาจากระดับปัจจุบันอีกสัก2บาทครับนั่นก็หมายความว่าถ้าทาสาเร็จจริงๆจาก32บาทจะลงมาอยู่ที่30บาทต่อลิตรนะครับและอีกหนึ่งเรื่องสําคัญ เป็นไฮไลท์นโยบายที่หลายคนกําลังรอคอยอยู่เลยครับกับการประชุมคอรอมอนัดแรกทางด้านแกนนําพักเพื่อไทยบอกนะครับว่าจะมีการนําเสนอนโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทเข้าสู่ที่ประชุมคอรอมอให้เห็นชอบในหลักการด้วยเพื่อที่สุดท้ายจะสามารถผลักดันออกมาในทางปฏิบัติได้และคนไทยจะได้ใช้กระเป๋าเงินดิจิทัลน0 0 0 0บาทภายในช่วงครึ่งแรกของปี2567 โดยเฉพาะช่วงของวันสงกรานนี่แหละครับที่ผู้คนจะได้เดินทางกลับบ้านแล้วนําเงินดิจิทัลที่ว่านี้ไปใช้จ่ายกันและนี่แหละครับคือปฏิทินทางการเมืองที่น่าสนใจที่กําลังรอคอยเราอยู่ในช่วง1-2ึงรเดือนต่อจากนี้ไปครับคุณแอมครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเย็นนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของท NN ช่อง16นะครับคุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ